รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่โรงเรียนสังวานวิทย์8บ้านจลออำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ทรงเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เป็นครั้งที่5และเป็นครั้งที่774ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศด้วยพระเมตตาทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนหรือเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลมีหน่วยงานราชการไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและโปรดให้ช่วยเหลือและแก้ปัญหาในพื้นที่ตลอดการตรวจเยี่ยมพระองค์ไม่ได้เพียงทอดพระเนตรเท่านั้นพระองค์ทรงจดรายละเอียดและซักถามปัญหากับผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดอีกทั้งพระองค์ทรงให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาให้อีกด้วยนอกจากนั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่บางรายพระองค์ทรงรับให้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ทรงดูแลทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพร้อมทั้งค่าเดินทางอีกด้วยพระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนด้วยเพราะได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งมีปัญหาสำคัญอยู่4เรื่องก็คือปัญหาการศึกษาปัญหาสุขภาพอนามัยปัญหาเรื่องฐานะยากจนและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งปัญหาทั้ง4ประการนี้มีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันแต่หากการศึกษานั้นไม่ได้ประสิทธิภาพหรือไม่เข้าถึงก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาด้านอื่นๆได้จึงทรงริเริ่มพัฒนาการศึกษาเน้นหลักที่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมและเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินงานได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพระองค์จึงทรงจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้นมาโดยเฉพาะจากที่ทรงดำเนินงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการนำโครงการต่างๆมาใช้พัฒนาเด็กและเยาวชนพระองค์ทรงขยายงานให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศจากที่ทรงดำเนินงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการนำโครงการต่างๆมาใช้พัฒนาเด็กและเยาวชนพระองค์ทรงขยายงานให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปัจจุบันมีในโครงการพระราชดำริทั้งสิ้นกว่า825โรงเรียนโดยแบ่งออกเป็นในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน196โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน201โรงเรียนศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง271โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม69โรงเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอีก16โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร25โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น39โรงเรียนและไม่เพียงโรงเรียนเพื่อเด็กไทยเท่านั้นนะครับพระเมตตายังแผ่ไพศาลไปยังเด็กและเยาวชนในชนบทของประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามมองโกเลียบังกลาเทศภูฏานฟิลิปปินส์ติมอร์เลสเต้และอินโดนีเซียด้วยครับทรงดูแลเรื่องการศึกษาดูแลการศึกษาตั้งแต่ดูแลเรื่องของอาคารสถานที่นะครับอุปกรณ์การเรียนการสอนว่าที่ไหนขาดอะไรนะครับท่านก็จะดูตามความเหมาะสมโครงการต่างๆที่จะพัฒนาเด็กนะครับทั้งอาจจะมีโครงการเรื่องส่งเสริมการเรียนภาษาไทยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการเรื่องอาหารแต่ความจริงแล้วท่านเนี่ยทรงพัฒนาประชาชนเนี่ยมาก่อนนั้นอีกนะครับแต่ว่าที่ท่านทำและทำต่อเนื่องกันมาก็คือโครงการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523นะครับจริงๆท่านมี เป้าหมายหรือว่ามีแนวความคิดกับเรื่องของการศึกษาของเด็กในประเทศไทยนี่ยังไงบ้างครับก็รับสั่งไว้หลายเรื่องนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่าความสำคัญก็คือการจัดการศึกษาที่สมดุล4ประการพุทธิศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาพระศึกษาความรู้สามัญทั่วไปเนี่ยดีมีความประพฤติดีแล้วก็เด็กให้รู้จักทำงานเป็นแล้วก็ทำงานร่วมคนอื่นแล้วก็มีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับคือ4อันนี้ต้องมีความสมดุลกันนะครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่ามีการพัฒนาไปอย่างก้าวไกลนะครับมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีเด็กไทยบางกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลออกไปนะครับตามแนวขอบชายแดนของประเทศเรานะครับที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยี แต่ว่าการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นก็ยากแล้วนะครับกว่าจะไปโรงเรียนได้สักทีก็ต้องเดินทางนับ10กิโลหรือบางคนอาจจะต้องเดินทางข้ามเขาหลายลูกกว่าที่จะไปถึงโรงเรียนครับและวันนี้วันศุกร์นะครับวันสุดท้ายของการเรียนนะครับน้องๆที่เป็นเด็กบ้านไกลนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเดินทางมีบ้านอยู่ที่ฝั่งพม่านะครับซึ่งจากตรงโรงเรียนไปถึงชายแดนนี่ระยะทางประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับวันนี้ก็น้องๆทุกคนก็จะนั่งท้ายรถปิกอัพแบบนี้นะครับประมาณ4คันนะครับเดินทางไปที่ชายแดนการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนี่นะครับก็จะมีการส่งเสริมเรื่องของการประมงนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของการเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนให้เลี้ยงก็คือนี่เลยครับการเลี้ยงหอยขมครับเลี้ยงหมูสนุกไหมก็สนุกดีครับต้องเลี้ยงถึงอายุเท่าไหร่ถึงเอาไปขายได้2 เดือนครับ2 เดือนครับอ๋อนี่นะครับกำลังฝึกคุณครูกันอยู่นะครับแต่ว่าคุณครูธรรมดาสามัญทั่วๆไปไม่ได้ฝึกแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณครูตำรวจตระเวนชายแดนเหล่านี้จะต้องไปเจอนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กดื้อที่อยู่ในชั้นเรียนเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องไปจับกลุ่มผู้ร้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจับช็อกแล้วต้องเรียนวิชาจับปืนแล้วก็นี่กำลังจับล็อกควบคุมตัวคนร้ายอยู่ครับการเรียนการสอนที่ผสมผสานกับโครงการพระราชดำริจะเป็นอย่างไรเด็กๆนักเรียนจะได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้อย่างไรได้บ้างรวมไปถึงการสร้างโรงเรียนขึ้นมาสัก1โรงในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารนั้นจะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรคุณครูนักเรียนสื่อการเรียนการสอนนำมาจากที่ไหนนะครับมาร่วมติดตามเส้นทางแห่งความรู้สู่เด็กในพื้นที่ห่างไกลจากน้ำพระทัยสมเด็จพระเทพได้ในกบนอกกะลาวันนี้ครับกำลังให้น้องๆทำอะไรอยู่ครับครูตอนนี้เราทำอาหารหมักจากหยวกกล้วยครับให้เด็กๆลงมือทำกันเองเลยครับเป็นการฝึกไปในตัวครับ